สัปดาห์ถัดไปครับสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่29พฤษภาถึง2มิถุนาย,ยนนะครับรูปแบบแบบนี้ใครได้เปรียบกันครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับว่าการนับลงนะครับนะกับการนับขึ้นเห็นไหมฮะนับลงค้างวาเยอะกว่านะครับนะงั้น ฝั่งลงก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับรวมทั้งทุกอย่างก็เป็น AO ก็สีแดงจุดก็เป็นสีแดงด้วยนะครับฝั่งเลขศูนย์มีแค่เลขเดียวนะครับคราวนี้เนี่ยสังเกตดูดีว่ามันมีการนับลงมา2ไซเคิลแล้วนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองอย่างนี้นะครับก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะเป็นการลงไซเคิลสุดท้ายก่อนจะตีกลับขึ้นมาอย่างนี้นะอล้ก็าตามครับแนวรับถัดไปนะครับของตัวเนี้ยจู่มาสัก1921นะครับถึง1933บริเวณนี้นะครับนะถ้าเกิดสมมุติว่า ไหลลงมาในส่วนบริเวณดังกล่าวนะครับใครจะเบสฝั่งรองก็เบสได้เช่นเดียวกันนะครับใช้1921เป็นแนว Exit Stop Loss ได้เลยนะครับถ้าจะเบสฝั่งรองตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากรอเบสนะครับรออะไรครับรอให้มันนับครบ5ก่อนนะครับรอให้มันนับครบ5ก่อน เมื่อนับครบ5เสร็จแล้วนะครับให้รอเลข0ูนย์สีเขียวนะครับและพร้อมกับตัวจุดตรงนี้นะครับเป็นสีเขียวก็สามารถเล่นลองในเชยวกันนะจำไว้นะครับถ้าเกิดคุณลงมาตรงนี้นะครับนะคุณจะเบสลองนะครับก็เบสได้เลยนะครับสต็อปลอที่1 9 2 1แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเบสรออะไรครับรอให้นับครบ5นะครับฝั่งลงจากนั้น เจอศูนย์สีเขียวเมื่อไหร่นะครับนะเล่นลองได้นะครับแล้วก็เห็นนี่เป็นสีเขียวด้วยก็เล่นลองได้เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้นะแล้วสต็อปลอที่ไหนครับสต็อปลอที่โลเลขศูนสีเขียวที่เห็นนั่นแหละนะครับอ่ะคราวนี้อีกหนึ่งกรณี้ที่เกิดขึ้นมานะครับก็ถ้าสมมติราคาไม่ไหลลงมาตรงนี้นะครับนะ ราคาไม่ยอมไหลลงแต่ด้นนะครับทะ <c oughs> ลุผ่านแนวต้านคู่มสมมาตรนี้ก็ต้องลองเช่นเดียวกันนะครับเมื่อทะลุโซนนะครับสองศขึ้นไปแล้วก็จุดสีเขียวก็สามารถลองได้พูดง่ายคือถ้าไม่ไหลลงแต่ดันเบรกด้านบนก็ต้องมาฟ o l l o w ลองทันทีนะครับอันนี้ก็คือแผนของทองคําในสัปดาห์หน้านะครับ ผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้น,นบ้างครับกับทองคำนะครับทองคำสัปดาห์ก่อนครับจบไปตรงที่ภาพบริเวณนนแถวนี้นะครับเราบอกทุกท่านเอาไว้ว่าทองคำนะครับมีการนับฝั่งลงเอาไว้มากกว่าฝั่งขึ้นนะครับดังนั้นฝั่งลงยังคงได้เปรียบนะแต่ด้วยความที่มีการนับลงมา2ไซเคิลแล้วนะครับศูนย์หนึ่งสามสี่ห้า 0 1 3 5นะครับก็ให้เรามันระวังนะครับนะจะเป็นการลงครั้งสุดท้ายก็จะมีการตีกลับขึ้นมาแบบนี้เนาะคราวนี้จะเกิดเห็นราคานะครับนสะบัดตัวนะครับไหลลงมาที่บริเวณแนวรับคู่สามารถนะครับถ้าคุณรู้ว่าเป็นเซ็คขั้นสุดท้ายเนี่ยคุณสามารถจะเบสลองได้นะครับนะแล้วก็ใช้ฐานนะครับบริเวณคู่สามารถเนี่ยนะครับนะตรงเนี้ยนะครับนะ1921นะครับเป็นแนวเอ็กซิสนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจะเบสนะครับอยากจะเห็นมันนับครบหมายเลขห้าก่อนนะครับก็รอให้มันลงมาแล้วก็นับครบลงหมายเลขห้าแล้วก็รอ เวได้คุณก็สามารถเล่นลองได้เช่นเดียวกันถ้าเห็นศูนย์เขียวพร้อมกับจุดเขียวตัวนี้นะ,ะสามารถเล่นลองได้นะครับโดยเฉพาะถ้ามันเกิดบริเวณเวฟ5ด้วยยิ่งดีนะครับนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่านะครับนะราคาไม่ลงมาด้านนะครับทะลุขึ้นด้านบนนะครับก็ต้องมา follow ลองเหมือนกันนะครับเอาปรากฏว่าผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ครับไม่ได้เข้าซักซีเล,ลโอเลยนะอุตส่าห์ให้ไว้ตั้ง3ซีเลโอนะครับก,ก็คือราคาไม่ไหลลงมาที่แนวรับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ราคาแล้วก็ตัวทองคําเองก็ไม่ได้มีการนับ ศูนย์หมายเลขห้าไม่ได้มีการนับฝั่งแดงหมายเลขห้าด้วยนะครับงั้นก็ไม่ได้ลองด้วยนะครับแล้วขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะครับก็ไม่ผ่านด้านบนอีกแถมตัวนี้ฮะให้ไว้ที่1993ครับขึ้นไปแค่1992 XX ก็ไม่ชนอีกนะโอ้ก็เอาเป็นว่าทองคำนะครับวิ่งผ่านมาเนี่ยไม่โดนซัคตินิโอเลยนะครับอ่ะคราวนี้ก็สำหรับสัปดาห์ถัดไปนะครับอ่ะรูปแบบแบบนี้นะครับฝั่งไหนได้เปรียบเหมืกันครับฝั่งขึ้นก็นับ2ฝั่งลงก็นับ2เหมือนกันนะครับนะ ฝั่งไหนได้เปรียบนะครับแล้วก็โซนนะครับในการเล่นนะครับนะแผนของการเล่นคืออะไรนะครับใครสนใจอยากใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็ฟังแผนพจสัมาได้ฟรีแล้วก็ใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับกำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช เพียงแค่สแกนเคอร์โค้ดต,ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade o r l d ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ